ดูรายละเอียดนะคะซึ่งทางด้านของนายแพทย์เฉวศสันนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยถึงเหตุผลนะคะในการที่ยังคงมีการสั่งซื้อวัคซีนชิโนแวคโดยบอกว่าที่ซื้อเนี่ยนะคะเพราะว่าก็ยังจัดว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิผลในการป้องกันโควิด -19 แม้ว่าประสิทธิผลอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ก็มีผลวิจัยยืนยันว่าป้องกันการเสียชีวิต และการป่วยรุนแรงได้100%ซึ่งมีการใช้งานจริงในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นที่อินโดนีเซียนะคะซึ่งสามารถป้องกันการป่วยที่มีอาการแรงได้94%พอพูดถึงอินโดนี่ทำให้นึกถึงว่าตอนนี้เขาแห่ไปซื้อไอ ยาฆ่าพยาธินะไอตัวไอเวิร์มแม็กตินนะคะพี่แอนตอนนี้คุณเขาไม่ฟังแล้วนะว่าออยบ้านเขาจะรับรองไม่รับรองคือวัคซีนก็ไม่พอระบบการบริหารจัดการก็ไม่ดีคือเขาไม่สนละตอนนี้ประชาชนทุกคนบอกว่ามันวิกฤตแล้วต่างคนต่างต้องช่วยเหลือตัวเองแห่กันไปซื้อยาฆ่าพยาธิตัวนี้มาไว้กินกรณีว่าตัวเองติดเชื้อเหอนว่าไม่มีทางเลือกแล้วนะอะไรที่มันคิดว่าจะช่วยชีวิต ตัวเองได้ก่อนเขาก็เลยต้องเลือกที่จะใช,ใช้ก่อนนะ,ะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะมีสภาพเป็น India อินเดีย2เนี่ยนะคะแล้วก็อ่ะคราวนี้มาดูเหตุผลต่อนะคะที่ทางพาออกองควบคุมโรคเขาให้เหตุผลกับการที่ยังจัดซื้อชิโนแวรเนี่ยนะบอกว่าป้องกันการป่วยแล้วนอนโรงพยาบาลได้96%ป้องกันการเสียชีวิตได้98%แล้วก็บอกว่าวัคซีนชิโนแวรนั้นยังสามารถป้องกันเชื้อนะสายพันธุ์อังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผลแต่ว่าหากในอนาคตเนี่ยนะคะถ้าสายพันธุ์เปลี่ยนจึง ค่อยมาว่ากันอีกครั้งแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อสั่งซื้อแล้วสามารถจะส่งให้ได้ทันตามเป้าหมายที่รัฐบาลจะฉีดให้กับประชาชนเนี่ยนะ70%ของประชากรแต่วัคซีนตัวอื่นอาจจะต้องรอไปอีกนานเพราะฉะนั้นค่ะทางด้านของคุณหมอฉเฉวสันบอกว่าเมื่อมีโอกาส ก็ฉีดให้มันเร็วที่สุดเพราะว่าวัคซีนนั้นมีพื้นฐานที่ผ่านการคัดเลือกทางวิชาการคือลดอาการรุนแรงป้องกันการเสียชีวิตโดยเฉพาะในกรณีของผู้สูงอายุแล้วก็โรคประจำตัวถ้ารอเนิ่นนานเกินไปเนี่ยเกิดโรคมาถึงตัวเราก่อนเนี่ยแทนที่จะได้วัคซีนที่ป้องกันร,รักษาชีวิตไว้ได้ก็อาจจะช้าเกินไปก็ได้ค่ะ